ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจหนี้สินต้องหมดสิ้นไปด้วยไม้และหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้วันนี้เรายังอยู่กับลุงนาแชมป์หนึ่งสมัยชายที่ใช้ชีวิตด้วยดวงตาอันมืดมิดมานานกว่า20ปีถึงตาเราจะบอดแต่เราก็ภูมิใจเพราะเราคิดที่ว่าชีวิตคืองานงานคือชีวิตหัวใจไม่ทำงานเขาเรียกหัวใจล้มเหลวตายบุคคลไม่ทำงานเป็นบุคคลที่ล้มเหลวไม่ตายอยู่ได้ในสังคมเขาเรียกว่ากาฝากสังคมถึงตาผมจะบอดสนิททั้งสองข้างผมก็ยังไม่อยากเป็นกาฝากของสังคมครับร้องครับเรามาให้กำลังใจกันว่าวันนี้ลุงนาจะสามารถรักษาแชมป์และลบล้างหนี้สินจนหมดได้หรือไม่ไม่หมดหนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะไม่เพียงทำให้คุณแค่หมดหนี้เท่านั้นนะครับแต่ไม่ตัวเดียวของเรานี้นะครับจะทำให้คุณทั้งหมดหนี้และมีเงินทุนชีวิตเพิ่มนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันของเราหมดหนี้ทั้งจากการหาไม่หมดหนี้เจอหรือรักษาแชมป์ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้ครับเมื่อนั้นครับ M150 มอบเงินทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะฮะต้องแสดงความยินดีกับไมค์หมดหนี้ของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่ซื้อรายการของเราไปฉายแต่ซื้อลิขสิทธิ์ของเรานะฮะผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วก็ชอบกันก็ซื้อเอาลิขสิทธิ์ของเรานะฮะก็ไปทำที่นู่นครับไมค์หมดหนี้อินโดนีเซียออนแอร์ทุกวันออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็สด2ชั่วโมงต่อวันคือเขาสดเลยเอาละตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแชมป์1สมัยของเรานะครับผมมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับหนี้ที่กู้มาลงทุนเผาถ่านแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเป็นหนี้อยู่ 38,800 บาทลดหนี้ไปได้ 10,000 บาทเหลือ 28,800 บาทลุงหน้าครับถ้าเราจำกันได้อยู่ลุงนาคนะครับสายตามองไม่เห็นแล้วเมื่อก่อนเคยเห็นปัจจุบันไม่เห็นณวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคือทำงานสุจริตแล้วก็เผาถ่านท้ายที่สุดครับจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ต่างแต่ข้างในของเขาเห็นว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ไม่งอมืองอเท้าวันนี้ลุงก็มาทำหน้าที่ของลุงนาคนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตครับมาจากจังหวัดเลยก็เหนือสุดของอีสานแล้วนะฮะที่นี่นะครับเอาละขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องตาลจากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะท่านทั้งหลายเคยคิดเวลาคนเรามีการเจริญเติบโตในตัวเองอาชีพการงานสิ่งที่เราฝันก็คือการมีบ้านของเขาเนี่ยได้บ้านแล้วครับแต่ก็เหมือนไม่มีบ้านเรียกว่าที่ซุกหัวนอนดีกว่าครับไปชมครับดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยุวดีลีรัตน์อายุ18ปีตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะมีรับจ้างตัดอ้อยมีรับจ้างฉีดยาค่ะ
นอกจากทำงานบ้านแล้วก็เวลาไปรับจ้างข้างนอกอย่างนี้ค่ะก็ไปด้วยกันทั้ง3คนก็ไปตัดอ้อยครับเขาก็รับจ้างเป็นมัดๆอย่างนี้ค่ะส่วนขุดมันก็มีทำหมดค่ะทั้งขุดแล้วก็เก็บเองพอช่วงปิดภาคเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ประจวบด้วยเป็นช่วงหน่อไม้ออกอย่างนี้ค่ะก็จะขึ้นเขาไปหาหน่อไม้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนหนูเกิดได้24วันคุณพ่อคุณแม่ก็พาลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะพอดีว่ามีญาติชักชวนให้ไปทำงานที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะก็มีไปรับจ้างตัดปาล์มดูแลสวนปาล์มค่ะมีกรีดยางบ้างแล้วก็พออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ได้13ปีแล้วก็ย้ายมาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็มารับจ้างกรีดยางเหมือนเดิมสาเหตุที่ได้ย้ายกลับมาที่บ้านนะคะก็คุณย่าอยากให้พ่อมาช่วยทํานาค่ะเพราะว่าย่าแก่แล้วทํานาไม่ค่อยไหวก็เลยอยากจะให้มีคนมาช่วยทําค่ะสาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากการที่ย่าไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ค่าขนเครื่องมือขนของกลับมาบ้านค่ะความลำบากที่มีนะคะก็บ้านก็เป็นแค่กระต๊อบหลังเล็กๆค่ะแล้วก็น้ำก็มาจากสระเล็กๆที่ขุดไว้ค่ะส่วนไฟก็ไม่มีค่ะทุกวันนี้ครอบครัวลำบากไฟก็ไม่มีใช้ต้องใช้แบตเตอรี่บางทีไม่มีก็ใช้น้ำมันตะเกียงเตารีดถ่านของลูกสาวใช้เตารีดถ่านเอารีดผ้าไปโรงเรียนกว่าจะไปได้ก็ลำบากความรู้สึกตอนที่ไปขอบ้านเลขที่แล้วเขาไม่ให้มานะคะก็รู้สึกเสียใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นบ้านที่ไม่มั่นคงค่ะก็บอกให้มีบ้านหลังใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาขอวันนั้นแม่เกือบร้องไห้เลยเดินลงจากอำเภอแม่จะพูดก็เราจนนะเนาะทุกวันนี้คุณแม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาค่ะแม่เป็นต้อเนื้อค่ะแล้วก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะส่วนคุณพ่อก็มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกค่ะเป็นข้อแขนข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านทำงานหนักมากก็เลยเจ็บป่วยอยู่บ่อยค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะให้ท่านพักบ้างค่ะก็ไม่อยากให้เหนื่อยมากอยากจะให้พักผ่อนบ้างลูกก็จะช่วยเต็มที่ค่ะความขวัญที่เขาให้แม่ก็คือความกอดแม่งั้นรักแม่บอกรักแม่เนี่ยความขวัญที่ดีที่สุดเลยไม่จำเป็นสิ่งของนะก็รักคุณพ่อคุณแม่มากค่ะอยากจะเห็นท่านสบายไม่ต้องทำงานนะแล้วก็ท่านก็จะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยค่ะแล้วก็อยากจะให้พ่อกับแม่อยู่กับหนูนานๆค่ะจริงๆคนเราเนี่ยถ้าหมายถึงว่าเหนื่อยกับการทำงานทำอะไรผมว่าทนได้แต่มันเหนื่อยหัวใจนี่มันก็ลำบากแต่ก็ดีฮะครอบครัวนี้ยังมีความสุขที่หล่อเลี้ยงมีความรักที่ช่วยกันเหนื่อยไหมลูกไปโรงเรียนไกลไหมไกลค่ะกี่กิโลลูก14กิโลค่ะ14กิโลบ้านเนี่ยอยู่ตีนดอยโรงเรียนเนี่ยต้องลงไปอีก14กิโลไม่มีไฟฟ้าไม่มีค่ะน้ำที่กินนะฮะก็คือน้ำที่เห็นนะฮะก็ไปตักแล้วเอามากวนเหรอลูกค่ะอันนี้เอามาใช้ค่ะส่วนน้ำกินนี่ก็ใช้รองน้ำฝนไว้กินค่ะ
เลี้ยงรีดเตารีดด้วยถ่านรีดอยู่ค่ะยังใช้อยู่ค่ะแล้วก็คือเผาถ่านเผาเองนะฮะบ้านนี้คือทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไม่จ่ายตังค์ต้องทำหมดเลยก็คือเอาถ่านที่เผาได้เอามาใส่ในเตาอันนี้ด้วยใช่ค่ะตรงบริเวณตรงที่อยู่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้แบบไม่มีไฟฟ้ามากี่ปีละ2ปีค่ะ2ปีคือย้ายมาอยู่ที่เนี่ย2ปีค่ะก็คืออยู่แบบนี้มาหนูทำการบ้านยังไงลูกก็พอเริ่มเรียนมาก็ต้องรีบทำการบ้านค่ะก่อนมืดก่อนพระอาทิตย์จะตกดินก็นั่งทำการบ้านค่ะนี่ยังไม่ถึงขั้นไปขอไฟเพราะขอทะเบียนบ้านไม่ได้ด้วยบ้านเล็กที่เนี่ยฮะคุณผู้ชมหลักการก็คือว่าถ้าบ้านไม่เป็นสภาพบ้านจะไม่อนุญาตออกเลขที่บ้านให้เพราะเข้าหลักการขนำเฉียงนาเข้าหลักการเพิงเข้าหลักการที่ต่อชั่วคราวเพื่อสมมติเก็บฟืนวางอะไรเงี้ยก็จะไม่อนุญาตให้บ้านเลขที่ตอนที่เขาไม่ให้แม่รู้สึกไงก็น้อยใจก็เสียใจค่ะแต่ก็ช่างมันเถอะพอเขาบอกว่าไม่ได้หรอกแม่พยายามคุยกับเขานานไหมก็นานค่ะก็บอกไม่ได้ก็เดินหนีแล้วก็บอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเขาเอาบ้านหลังใหญ่ๆไปให้ดูก็เขาตัวอย่างไปให้ดูบอกแม่ไม่มีปัญญาหรอกเพราะความยากจนและไร้การเหลียวแหล่ทำให้ครอบครัวของตายิ่งต้องต่อสู้ชีวิตมากขึ้นเธอจะก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตไปได้อย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับน้องตากับชีวิตอันสุดแสนลำบากห่างไกลความเจริญที่บ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ไม่มีแม้กระทั่งบ้านเล็กที่แต่หัวใจอันเข้มแข็งดวงนี้ก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาเราไปติดตามชมเรื่องราวของเธอกันต่อครับตอนที่เขาไม่ให้แม่รู้สึกไงก็น้อยใจก็เสียใจค่ะแต่ก็ช่างมันเถอะพอเขาบอกว่าไม่ได้หรอกแม่พยายามคุยกับเขานานค่ะก็นานค่ะก็บอกไม่ได้ก็เดินหนีแล้วก็บอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเขาเอาบ้านหลังใหญ่ๆไปให้ดูก็เขาตัวอย่างไปให้ดูบอกแม่ไม่มีปัญญาหรอกแม่จนซื้อก็เอากินด้วยเออเขามีบ้านของย่าใช่ไหมลูกบ้านของย่านี่อยู่ไกลออกไปอีก10กิโลตอนที่เขาย้ายตัวกลับมาจากใต้เพื่อที่จะมาอยู่แม่กับพ่อบอกว่าตาจะลำบากลูกให้ไปอยู่กับย่ากับปู่เขาบอกว่าไงไปเขาสงสารแม่จะช่วยแม่ทำงานเขาไม่ยอมไปค่ะไม่ไปโถเป็นเด็กดีมากไม่ยอมไปพ่อแม่ทำงานหนักรู้สึกท้อแท้ใจไหมลูกบางครั้งก็ท้อค่ะแต่ว่าถ้าท้อแล้วก็อย่าท้อนานค่ะเพราะว่ามันต้องสู้ต่อไปค่ะเพื่อที่จะได้ดีกว่านี้ค่ะหนูว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่หัดให้เราได้สู้ค่ะเหนื่อยไหมไปเรียนด้วยต้องทำงานก่อนพระอาทิตย์ตกเสร็จต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานหนูทำทุกอย่างเลยไหมแทบทุกอย่างค่ะแทบทุกอย่างช่วยพ่อแม่ยังไงบ้างวันๆก็ทำงานบ้านแล้วก็พอมีงานนอกบ้านก็ไปช่วยกันค่ะขุดมันก็ขุดไปปักมันก็ทำไปตอนไปไถก็ไปค่ะมีความสุขไหมการได้อยู่ด้วยกัน3คนมีความสุขค่ะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีอะไรก็ยังมีพ่อกับแม่ค่ะแม่ก็น่ารักมากนะฮะบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกเลยแค่เขาบอกว่ารักแม่แค่รักแม่รักพ่อก็พอแล้วแล้วเขามากอดแม่บ่อยไหมแม่กอดบ่อยค่ะเลิกเรียนเขาก็บอกกอดทุกทีค่ะอ๋อกลับจากโรงเรียนหนูก็มากอดแม่รักแม่ขนาดไหนที่บอกว่ารักรักรักมากค่ะรักคือถ้าเจ็บป่วยก็อยากจะเป็นแทนเลยเพราะตอนนี้แม่ป่วยอยู่ค่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับตาค่ะดวงตามองไม่ค่อยชัดเหรอค่ะหมอบอกว่าเป็นอะไรลูกเป็นต้อเนื้อค่ะแล้วมันจะหายไหมต้อเนื้อเนี่ยลอกได้ลอกทันใช่ไหมได้ไม่ใช่ต้อกระจก
แต่หมอบอกว่ามันไม่สุกเขาไม่ลอกให้ไม่เป็นไรเราเขามีของรัฐบาลจัดการได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะแม่ต้องไปนะเอ้าเขาเรียกฟ้าหลังฝนก็ยังมีวันนี้จบการศึกษาในมัธยมศึกษาได้ไปต่อในมหาเขาเรียกมหาวิทยาลัยไหมวิทยาลัยวิทยาลัยอะไรลูกวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและน่ารักมากที่นี่เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเป็นยังไงค่ะที่นี่เป็นมีให้ทั้งเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะมีเงินเดือนค่ะก็คือใครเรียนที่นี่หนูเรียนสาขาอะไรลูกหนูเรียนสาขาการตลาดค่ะการตลาดเขาก็มาทำงานที่บริษัทหนึ่งในกรุงเทพค่ะบริษัทนี้ก็จะจ่ายเงินเดือนให้ในระหว่างนี้เรียนออนไลน์ไปที่วิทยาลัยก็จะได้จบพอทำงานกี่ปีจบ2ปี2ปีจบได้วุฒิอะไรลูกปวสปวสถ้าอยากต่อก็ไปทำต่อค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะครับเขามีความฝันว่าเขามารายการของเราเขาอยากให้หนี้เขาหมดและเขาอยากจะทำบ้านให้แม่มีบ้านเลขที่เอาละเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลูก 20,000 บาทค่ะ 20,000 บาทครับนี่กองทุนหมู่บ้านที่คุณย่ากู้มาทำการเกษตรที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะทำอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นทุนในการกลับมาอยู่ที่บ้านครับเป็นนี่อยู่ 20,000 เพลงที่ตาลจะร้องคือเพลงอะไรลูกดอกหญ้าในป่าปูนค่ะดอกหญ้าในป่าปูนถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบทเพลงแห่งความหวังของน้องตาลจะช่วยชี้ทางสว่างทำให้ครอบครัวของเธอรอดพ้นจากความยากลำบากเพราะภาระหนี้สินได้หรือไม่เราไปให้กำลังใจเธอกันครับหัวใจติดดินสวงกลางเตียงเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าไปดีเป็นนักร้องหรือเปล่าประจำโรงเรียนอยู่โรงเรียนเหรอร้องที่โรงเรียนเหรอลูกค่ะนี่ไม่ธรรมดาพี่เอครับเชิญครับน้องตาลสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีตาลชีวิตของน้องพี่ดูบ้านเมื่อสักครู่เนี้ยคล้ายกับบ้านพี่เลยนะตอน9ขวบพี่ก็อยู่บ้านแบบนี้ครับหลังอาจจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็พ่อแม่ก็จะบอกเงี้ยไปอยู่บ้านย่าเถอะลูกเพราะเวลาที่ฝนมันตกลงมามันจะสาดเข้ามาในบ้านมันก็จะเปียกอะไรเงี้ยก็ไม่ไปเหมือนกันบอกกับพ่อแม่เนี่ยพูด
อย่างเดียวกันเลยอยู่อยากอยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเวลาเปียกฝนเนี่ยเรารู้เลยว่าพ่อแม่นอนลำบากเราก็อยากอยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้กำลังใจแบบนี้นะว่าพี่อยากให้ตาลขอบคุณในความจนขอบคุณที่พระเจ้าให้ความจนกับเรามาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยของขวัญที่พระเจ้าให้ความจนกับเรามาสิ่งที่ติดมากับความจนนั่นก็คือความรักและความอบอุ่นที่เรามีกันภายในครอบครัวแม่ก็บอกแล้วนี่ว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือความรักที่ลูกมีให้และของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ตรงนี้เก็บรักษากันไว้ให้ดีเถอะครับเพราะว่าเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายอย่างพี่ก็สร้างตัวอยากมีเราก็ต้องทำงานเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยสร้างเนื้อสร้างตัวได้อยากให้พ่อแม่สบายเราอาจจะลำบากและเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอนาคตมันอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องไปคว้ามันให้ถึงไม่ได้นะครับพี่เอก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างในเรื่องของร้องเพลงครับร้องเพลงดีก็อย่างที่บอกไงบอกว่าเฮ้ยขึ้นเพลงมาอาจจะมีตอนแรกๆอะครับอาจจะด้วยยังไม่เปิดหมดอารมณ์เพลงก็ดีนะฮะมันมีแต่ว่าสะดุดตรงที่กลืนน้ำลายเท่านั้นเองเมื่อสักครู่นี้ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชิญพิธาครับสวัสดีค่ะลูกน้ำตาลดีค่ะชื่นใจแทนแม่เห็นสีหน้าเห็นแววตาที่แม่พูดถึงน้ำตาลแล้วเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นจริงๆความรู้สึกว่าได้มีลูกที่น่ารักนะคะชื่นชมความดีของหนูเป็นความคิดที่ลูกเนี่ยควรจะมีกับครอบครัวเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจะทำให้หัวใจของพ่อแม่นั้นน่ะมีความแข็งแกร่งไอ้เรื่องของความลำบากเรื่องกายเนี่ยถ้าหากว่าใจมันไม่มีแรงที่จะผลักดันแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้แย่ลงแต่กับตาเนี่ยสามารถที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีแรงฮึดสู้ได้พลังมันเกิดขึ้นละความอบอุ่นที่เรามีตรงนี้อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆและเชื่อว่าครอบครัวนี้จะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นแน่ๆรู้ว่าอย่างเดียวคือความจนกลัวคนขยันลูกจะพูดเสมอเลยว่าอย่านอนตื่นสายอย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเราอยากมีเราต้องทำแต่ถ้าหากว่าเราเหนื่อยเราก็พักแล้วเอาความรักความอบอุ่นที่เรามีในครอบครัวนะ เป็นแรงกระตุ้นให้เราเดินไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้ให้ถึงจุดหมายให้ได้แล้วเชื่อว่าสิ่งที่น้องตาลมีในตัวเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวดีขึ้นแน่ๆสำหรับเรื่องการร้องเพลงเป็นผู้ที่รู้จักร้องนะคะรู้จักร้องมากๆการพันเสียงอะไรต่างๆฟังแล้วเพลินแต่ว่าการบริหารในเรื่องของลมหายใจหรือการกลืนน้ำลายเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดการบริหารตรงนี้นะเป็นนักร้องของโรงเรียนก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะมีพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการร้องนะคะเสียงที่เรามีพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองวันนี้ทำได้ถือว่าได้ดีทีเดียวสำหรับน้องตาลให้กำลังใจในทุกๆเรื่องเลยลูกทั้งเรื่องการร้องเพลงและการที่จะสู้ชีวิตต่อไปขอบคุณค่ะเชิญพี่สุครับตาลลูกสวัสดีสวัสดีค่ะเห็นแล้วชื่นใจนะมีความรู้สึกเหมือนกันคนเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าลูกเคียงข้างแล้วก็คือลูกไม่ต้องทำอะไรให้จริงๆนะแค่ลูกคิดว่าจะมันก็สุขเกินคำบรรยายแล้วว่าจะอย่างนั้นให้พ่อให้แม่ว่าจะยังไม่ได้ทำนะแค่พูดให้เราได้ยินเนี่ยเราก็ปลื้มสุดๆแล้วนี่เข้าใจความรู้สึกของแม่มากๆเลยแล้วอย่างหนูไม่ได้แค่จะนะแต่หนูทำแล้วหนูกอดแม่กอดพ่อบอกรักทุกวันทุกเวลาด้วยซ้ำไปที่สำคัญหนูดูแลพ่อแม่โดยการช่วยทำงานห่วงใยซึ่งกันและกันพี่สุมั่นใจว่าอนาคตครอบครัวเนี้ยไม่ลำบากขอให้เจริญๆนะลูกนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้คือดูแลแม่พาแม่ไปทำธุระเรื่องตาลูกดีกว่ามันจะปล่อยนานมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาซับซ้อนนะลูกนะขอฝากด้วยเป็นกำลังใจให้ส่วนการร้องเพลงลูกพี่สุชอบมากเลยนะอารมณ์เพลงดีมากเลยแล้วเสียงก็เพราะมากด้วยวันนี้ที่ทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์มันเหมือนแรงเราอะพลังเราไม่ดีพอพลังไม่ดีแบ่งคำลมหายใจไม่ค่อยลงตัวมันก็หมดลมกลายเป็นเหมือนสำลักน้ำลายไปเลยเสียงหายและหางเสียงสั่นหนูอยู่บนดอยใช่ไหมอยู่กลางดอยกลางทุ่งร้องไปเลย
ตะโกนร้องเปิดหัดเปิดแล้วขยายปอดตัวเองลูกนะฝึกฝนนะสู้ต่อไปพี่สุเป็นกำลังใจให้จ้ะขอบคุณครับเวลาคนเรานะฮะมีลูกแล้วลูกเป็นลูกที่ดีเนี่ยเราจะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขมากเขาบอกว่าพ่อแม่แบบเนี้ยแม้จะตายก็จะตายตาหลับเอาละครับหนี้ของน้องตาลที่แบกมาด้วยก็คือหนี้ที่กู้กองทุนหมู่บ้านนะครับคุณย่ากู้มาทำการเกษตรและเป็นทุนในการกลับมาอยู่บ้านของครอบครัวนี้เป็นหนี้อยู่ 20,000 บาทน้องตาลจากจังหวัดเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรามาดูกันว่าลุงนาคแชมป์ของเราจะทำอย่างไรในไม่หมดหนี้ครับเรายังอยู่กับลุงนาแชมป์หนึ่งสมัยชายตาบอดแต่คิดบวกกับความตั้งใจที่อยากลบล้างหนี้สินเพื่อที่ตนกับภรรยาจะได้ลืมตาอ้าปากและเริ่มต้นชีวิตใหม่ความหวังของเขาจะเป็นจริงหรือไม่เราไปให้กำลังใจเขากันเลยครับกลับมากับไม่หมดหนี้นะครับตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยของเราจากจังหวัดสระบุรีนะครับลุงนาคนะครับใจเย็นเดี๋ยวล้มนี่นี่อันนี้9ขึ้น9โอเคเมื่อกี้เขาร้องไปโอเคไหมพอสู้ได้ไหมน้องตาลร้องดีไปอย่างคุณสุบอดไปเรียนวิธีการร้องนิดหน่อยเก่งคุณเด็กคนนี้เสียงเพราะเสียงดีเสียงมีมนต์เสน่ห์นี่เอาจริงๆให้กี่ผ่านถ้าเป็นกรรมการให้ได้ไหมผมให้10ผ่านเอ้าเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้หนี้ที่คุณลุงกู้มาลงทุนเผาถ่านและใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหนี้อยู่ 38,800 บาทลดหนี้ไปได้ 10,000 บาทเหลือ 28,800 บาทนะครับลุงนาคเพลงที่ลุงนาคจะร้องคือเพลงอะไรครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเชิญครับตอนชะตาของที่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทษเป็นไปได้หรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินติดลมความรักจึงลมยามจมที่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทางพี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารออนาคตเริ่มหักงอถึงรอคงไม่มีหวังเจ้าคงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันล่มรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆถูกแฟนตีจามองห้องยามยาไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดมแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูใจThank you.
ป็นยังไงบ้างเอาละพี่สุเชิญครับลุงนาคสวัสดีค่ะลุงสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนเพลงนี้ได้ร้องบ่อยหรือเปล่าคะลุงไม่เคยเลยน่าหนูว่ายังไม่เข้าปากไงมีความรู้สึกว่าทำนองมันยังไม่เข้าปากลุงเลยแล้วก็การที่เลือกเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ยทางของคุณเอกราชเนี่ยมันจ๋ามากคือลูกทุ่งจ๋ามากด้วยทางเสียงของลุงนี่จะออกลูกกรุงสมยศทัศนพันธ์หรือสไตล์ลูกทุ่งประมาณนี้หรือเป็นออกลูกกรุงได้จะเหมาะมากเพลงกลางๆของพ่อก้านของพี่แอลบางเพลงยังได้เลยของยอดรักสลักใจทุกๆตอนของตอนที่มันจะเป็นไมเนอร์มันมีอาการผิดทำนองผิดเพี้ยนจากทำนองเดิมของเขานะคะคุณลุงอย่างเช่นกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้ตรงนี้นะคะกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้เงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกทำนองหนึ่งที่คุณลุงร้องซึ่งมันไม่เข้าปากเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นการร้องออกมาแบบคนไม่ถนัดเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะลุงนะแต่ติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกันอีกทีค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ชาครับลุงนาคคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงนาคมันฝืนไหมร้องเพลงนี้ลุงนาคฝืนมากโอ้ไม่เคยเข้าใจได้เลยค่ะเข้าใจได้เลยเพราะลุงนาคจะด้วยคนด้วยความคุ้นเคยกับเพลงรุ่นโบราณนะเราใช้คำทำรุ่นเก่าๆเนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยการเอื้อนเนี่ยมันจะไม่ได้มากมายถ้าเป็นเพลงของคุณสมยศของอาก้านเนี่ยคือจะร้องประมาณว่าเน้นคำทอดเสียงแต่ไม่ได้เรื่องของการผันเสียงหรือการเอื้อนเนี่ยจะน้อยมากพอถึงลุงหน้ามาร้องเพลงนี้แล้วเนี่ยในรายละเอียดของเพลงเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็อย่างที่สุบอกอะค่ะมันเป็นเสียงไมเนอร์เมโลดี้ของคำในแต่ละคำเนี่ยลุงหน้าไปไม่ได้ไปไม่ถึงเนาะมันไม่คุ้นปากนะลุงหน้านะเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้ตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าได้ฟังจนช้ำแล้วก็ร้องตามเนี่ยเชื่อว่าลุงหน้าทำได้ดีทีเดียวครับก็ถือว่าในสิ่งที่ไม่คุ้นทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะลุงหน้าให้กำลังใจลุงหน้านะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงค่ะเชิญพี่เอครับครับด้วยความที่เป็นเพลงลูกทุ่งจ๋าของพี่เอกราชนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ลุงมาเนี่ยนะครับคือมันเป็นทางเพลงเนี่ยมันสำคัญมากเวลาที่ขึ้นเวทีประกวดถึงได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาถูกทางเพลงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นข้อที่ตำหนิได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ลุงร้องมานะครับที่มันจับได้ก็คือมันจะเป็นคำคือร้องเพื่อที่จะย้ำในเมโลดี้ให้ชัดจนบางครั้งแล้วลืมห่วงในเรื่องของอารมณ์เพลงไปในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าฟังแล้วจริงๆเนี่ยแข็งกว่าเพลงที่แล้วลุงร้องแข็งเพลงเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับลุงหน้าครับครับครับจ้ะขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับลุงนาคจากสระบุรีนะครับนี่ที่กู้กองทุนมาเผาถ่านนะครับเป็นหนี้อยู่ 38,800 บาทนะครับลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 28,800 บาทและคนสู้ชีวิตคนใหม่น้องตาลของเรานะครับจากจังหวัดเลยครับย้ำอีกสักนิดหนึ่งครับนี่กองทุนหมู่บ้านนะครับที่คุณย่ากู้มาทำการเกษตรแล้วก็เป็นทุนในการกลับมาอยู่ของครอบครัวเป็นหนี้อยู่ 20,000 บาทแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความกดดันกับการตัดสินว่าใครจะได้มีโอกาสเข้าไปหาไม่หมดนี่จะเป็นน้องตาสาวน้อยยอดกตัญญูกับการแบกความหวังของครอบครัวหรือลุงนาแชมป์เก่ากับการลบล้างความทุกข์จากภาระหนี้สินที่เกาะกินชีวิตมานานถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณเอครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับที่มาบนเวทีไม่หมดนี่ในครั้งนี้นะครับและหวังว่ากลับไปหากใครพลาดโอกาสตรงนี้แต่ขอให้เจอโอกาสดีๆในวันข้างหน้าและวันต่อไปนะครับผมขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้เลือกครับ1คะแนนแห่งความหวังจากคุณเอชัยยาจะช่วยมอบโอกาสให้ใครได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราไปลุ้นกันเลยครับน้องตาลครับน้องตาลนะครับเอาแล้วตอนนี้นะฮะไม่รู้อย่างไรนะครับตอนนี้น้องตานะครับได้1คะแนนนะฮะ1คะแนนนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับ
็นต้นทุนอย่างที่ผมบอกบนเวทีถ้าน้องตาลได้อีก1คะแนนเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีลุงนาคกลับบ้านครับแต่ถ้าลุงนาคได้1คะแนนนี้จะเสมอกัน1ต่อ1นะครับ1คะแนนนี้ผมจะขอจากพี่ทาครับเชิญครับจากนี้ไปนะคะจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้ทั้งน้องตาลและลุงนาคด้วยนะคะการตัดสินก็จะต้องเป็นเรื่องของการหาข้อผิดพลาดของคนที่มีน้อยที่สุดคนที่มีผิดพลาดมากกว่าก็กลับไปแต่ก็ขอให้มีแรงที่จะฮึดสู้ชีวิตต่อไปด้วยนะคะถึงเวลานี้ทาขอเลือกค่ะอีกหนึ่งคะแนนจากคุณสิรินทาที่จะช่วยต่อเติมความหวังให้กับคนสู้ชีวิตทั้งสองใครจะได้หนึ่งคะแนนนี้ไปครองเราไปลุ้นกันเลยครับเรายังอยู่กับวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดกับการตัดสินชะตาของคนสู้ชีวิตทั้งสองระหว่างลุงนาชายตาบอดใจสู้ที่อยากหมดทุกข์จากภาระหนี้สินกับน้องตาลูกสุดกตัญญูผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากใครคือคนที่จะได้รับโอกาสจากคุณสิรินทราเราไปลุ้นกันเลยครับน้องตาลค่ะน้องตาลครับและตอนนี้นะครับแน่นอนนะฮะน้องตาลได้เป็นแชมป์คนใหม่นะครับได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะครับโอ้โหเอาละ1คะแนนนี้ของพี่สุนะครับผมให้ใครครับให้ตาลค่ะน้องตาลเช่นเดียวกันนะครับ3ต่อ0คะแนนลุงครับผมไม่เป็นไรนะสบายสบายแม่ยังไงก็เกิดมาได้เป็นแชมป์ตั้งสมัยหนึ่งเด้สุดยอดจังเลยจิตใจดีมากเลยจิตใจดีจริงๆจริงสงสารหนูก็ฟังเรื่องเขาก็สงสารเนาะลุงเนาะเอาละวันนี้ลุงนาคนะครับไปไม่ถึงการหมดหนี้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับก็ลดหนี้ไปได้ 10,000 นะครับเหลือ 28,800 บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับครับผมลดไป 10,000 นึงนะผมจะสู้ต่อไปสู้เพื่อครอบครัวเท่าที่ผมจะมีความสามารถทำได้ถึงแม้ว่าวันนี้ความหวังของลุงนาคจะยังไม่เป็นจริงแต่ด้วยความขยันและการคิดบวกไม่เคยเอาความพิการทางสายตามาเป็นอุปสรรคให้ชีวิตและก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงนาหมดหนี้ในสักวันหนึ่งครับและตอนนี้เรามาลุ้นกันครับว่าน้องตาจะหาไม่หมดหนี้เจอหรือไม่ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้องตานะครับวันนี้ถ้าหาไม่หมดหนี้เจอหมดหนี้ครับเมื่อหมดหนี้แล้ว M150มอบเงินทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับง่ายๆวันนี้ 20,000 เป็นหนี้นะครับหมดหนี้ปุ๊บ M150 ให้หนูอีก 50,000 เป็น 70,000 กลับบ้านไปสร้างมันทั้งบ้านเลยพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมีอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่อยๆดูลูกมีอยู่2ตัวเท่านั้นคือไม้หมายเลข1กับไม้หมายเลข2ครับถ้าหาเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M100 แจกให้อีก 50,000เป็น 70,000 กลับบ้านครับปิดบัญชีหนี้และมีเงินอีก 50,000 ไปทำบ้านสมดังใจเลยลูกเอ้ยนี่ไงเด็กดีเห็นไหมไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ได้ทดแทนบุญคุณเฮ้ยเลือกให้ดีครับมาลูกเรียบร้อยนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะจะปรึกษากับแม่ก่อนไหมเอาจะถามแม่เลยตามใจลูกค่ะตามใจลูกค่ะอ๋อเอาแล้วครับตาลเลือกใหม่หมายเลข
2ค่ะ2ครับหมายเลขนี้นะฮะไมค์ตัวนี้นะครับไมค์หมายเลข2ขอให้ไมค์หมายเลข2เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณเฮ้ยมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่ามันมีแค่2ไมค์เท่านั้นลุ้นแม่เอาอีกไงยังไงก็มีโอกาสถ้าได้ก็หมดหนี้เลยถ้าไม่หมดหนี้โอกาสได้มีครั้งหนึ่งยังไงก็หมดทำให้ดีเท่านั้นพอพร้อมครับขอให้หมดหนี้นะครับหมดครับภาวนาแม่หมดหมดหมดร้องครับรักคุณพ่อคุณแม่มากค่ะอยากจะเห็นท่านสบายไม่ต้องทำงานนะแล้วก็ท่านก็จะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยค่ะร้องครับหัวใจติดดินสวมกาตอนนี้ไมค์หมายเลข2นะครับหมดหนี้นะฮะ 20,000 หมดหนี้ตามกติกานะครับของเราถ้าหมดหนี้นะครับ M150 นะครับมอบให้อีก 50,000 บาทครับโอ้โหอ่ะไปดูครับไปดูนี่นี่นะฮะดูไม้หมายเลข2นะครับเรียกว่าความสุขความปลื้มปริ่มของครอบครัวนี้มันส่งผลจริงๆความรักชนะทุกสิ่งอยากพูดอะไรลูกขอบคุณรายการไมค์หมดหนี้ค่ะขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจตลอดรายการค่ะขอบคุณมากค่ะในที่สุดความสามารถบวกกับโชคชะตาก็นำพาให้น้องตาสาวน้อยสุดกตัญญูได้พบเจอกับไมค์หมดหนี้และทำให้เธอลบล้างหนี้สินของครอบครัวได้จนหมดสิ้นและยังได้รับเงินทุนเพิ่มเพื่อไปก่อร่างสร้างตัวให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นและเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอต่อสู้ชีวิตกันต่อไปครับถ้าคุณมีหนี้และมีเสียงร้องนะครับมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23จำไว้นะครับคุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดหนี้สวัสดีครับขอบคุณครับรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีชีวิตต้องมีวันนั้นให้ได้พรุ่งนี้พบกับเรื่องราวสุดสลดใจของป้าจิ๋มที่เคยถูกหลอกเพราะความเชื่อใจก็คอยแล้วก็คอยอีกโทรไปเขาก็ปิดมือถือป้าถึงได้ว่าโดนหลอกจากผู้หญิงคนนี้หมดเนื้อหมดตัวเลยเงินเป็นก้อนต้องเอาไปเขาเอาไปบ้านที่ไปจำนำให้เขา
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะยึดบ้านดีมั้งเหรอจะยึดใจป้าไปอยู่ที่ไหนจะยึดบ้านแล้วป้าไม่มีใครอีกแล้ว